รูทีนเนี้ยเป็นรูทีนยากนะก็หวังว่าเราคงสู้ต่อไปเนาะตั้งใจต่อไปอย่าเหนื่อยอย่าท้อสิ่งที่กลัวคือเหนื่อยท้อเท่านั้นแหละความสุขความสบายมีเต็มๆแล้วใช่ป่ะเนาะแล้วก็รักกันนะรุ่นนี้ต้องเป็นรุ่นที่รักกันเพราะว่าอายุก็ไล่เลี่ยกันนะคะทานอาหารกลางวันกันตามปกติครับครั้งผู้เห็นตีสองดูเลยครับเพื่อนๆที่ออกเป็นคนที่ไม่เหมือนชมฝึกซ้อมโจทย์เพลงของสัปดาห์นี้แบบเจาะลึกทีละคู่อยากคุกแค้นล่ะครับฉันจะรักไว้เองจากนี้เธอก็คงไปดีคอยเธอต้องแต่คำว่าขอเนี่ยเธอจะเพียงสองหนุ่มป้าและตุ้ยโชว์ของพวกเขาช่างดูอบอุ่นและร้องประสานเสียงได้อย่างลงตัวจนเทรนเนอร์เอ่ยปากชมพวกเขาว่าดูแล้วสบายตาสบายใจอยากให้เธอเห็นแค่มองเห็นว่ามีคนเล็กๆคนหนึ่งที่ได้แค่คอยมองได้แค่ได้ใจแค่ได้เห็นเธออยากให้เธอเห็นแค่มองเห็นว่ายังมีใครคนหนึ่งเสมอขอแค่เป็นเพียงเรื่องเล็กๆในใจให้เธอก็พอป้าเพี้ยนครับคุณละครเออขึ้นวันแรกนะต้องระวังนะเล็งไว้ก่อนล่วงหน้าคิดไปเลยว่าจะร้องโน้ตไหนนะคะเมื่อถึงเพลงเกิดมาแค่รักกันน้ำเสียงของหญิงชายคู่นี้ช่างเศร้าจับใจเธอก็ทำให้ฉันรู้ว่าเคยมีความสุขในง่ายหากเป็นคนที่เธอเคยรักก็ดีแค่ไหนฉันยอมเข้าใจมาแค่เพียงได้รักกันสุดท้ายไม่เป็นอย่างฝันฉันยอมทำใจมาแค่เพียงได้รักกันสุดท้ายชีวิตของฉันก็ไม่มีใครไปไหนโอ้โหเสียงร้องไม่ได้เลยท่อนท้ายไม่ค่อยได้
หนูไปร้องไอ้ท่อนนั้นนะคะมาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อวานเลยค่ะมันก็เลยแบบยังปรับไม่ได้ครูขวัญได้รวบรวมเหล่านักล่าฝันเตรียมตัวเดินทางไปตัดสินชะตาชีวิตของพวกเขาที่ Thunderdome เมืองทองธานีเพราะวันนี้ครับจะมีเพียงแค่นักล่าฝัน 11V กลับมาบ้านแห่งนี้เท่านั้นครับคงไม่ต้องบิ้วอะไรมันผ่านมาแล้ว1อาทิตย์ครูว่าทุกคนรู้ดีแต่ว่าเมื่อกี้จำตุ๊กตาได้ใช่ไหมเห็นตอนที่มันใส่หัวป่ะนั่นมันเป็นนักรบตอนนี้ทุกคนกำลังเข้าสนามรบไม่มีนักรบคนไหนตอนที่เขาจะเข้าสนามรบแล้วคิดว่าจะแพ้เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดว่านี่คือการลาจากไม่ต้องคิดว่านี่คือวันสุดท้ายที่อยู่บ้านนี้เชื่อว่าผมจะชนะในสนามนะให้เป็นนักรบเมื่อขึ้นเวทีสวมหัวนั้นแล้วทำออกมาหัวที่ใส่คือเพลงที่เราจะต้องร้องผลักเพลงของนั้นออกมาให้ดีที่สุดทำทุกวินาทีที่อยู่บนเวทีให้เป็นสวรรค์ถ้าท้ายสุดแม้เราทำให้มันเป็นสวรรค์แล้วเรายังต้องออกก้าวมาให้อย่างเป็นภาคภูมิไม่ต้องมีอะไรเสียใจนะและ V12 ครับน้องเพชรและน้องตุ้ยครับ